วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูสาวณีโชคสุชาติในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในหัวข้อภาคกลางนะคะความสัมพันธ์ทางกายภาพของภาคกลางนะคะภาคกลางมีทั้งหมดกี่จังหวัดคะนักเรียนใครตอบได้บ้างภาคกลางมีทั้งหมดกี่จังหวัด22จังหวัดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า22จังหวัดนั้นมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะค่ะสีเขียวนี่คือจังหวัดอย่าขยับเก้าอี้บ่อยๆลูกเสียงรบกวนนะคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดสุโขทัยนะคะมีจังหวัดสุโขทัยจังหวัดต่อไปจังหวัดอะไรคะพิษณุโลกนะคะสีชมพูนี่คือพิษณุโลกนะคะต่อไปเรามาดูจังหวัดสีฟ้านี่จังหวัดอะไรนะคะจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะมาดูจังหวัดต่อไปสีเหลืองจังหวัดพิจิตรนักเรียนสังเกตตรงนี้ลูกมีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสองวงข้างในสีดำข้างนอกนะคะนี่แสดงให้เห็นตัวจังหวัดนะคะจังหวัดต่อไปนะคะจังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรไล่ลงมาอีกข้างล่างนะคะจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์นะคะนักเรียนคงจะคุ้นชื่อทุกจังหวัดเลยที่มีเหตุน้ำท่วมครั้งนี้นะคะมาดูสีม่วงต่อไปนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทนะคะชัยนาทนักเรียนดูพื้นที่ของแต่ละจังหวัดว่าบางจังหวัดก็มีพื้นที่ไม่มากนักบางจังหวัดก็มีพื้นที่กว้างใหญ่นะคะต่อไปจังหวัดสิงห์บุรีนะคะสีส้มนี่ล่ะคะจังหวัดลพบุรีนะคะนี่คือจังหวัดลพบุรีนะคะก็จะใหญ่กว่าสิงห์บุรีมากเลยนะคะต่อไปนะคะมาดูสีเขียวนี้จังหวัดสระบุรีนะคะสระบุรีสีม่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะต่อไปมาดูต่อนะคะนี่คือจังหวัดนครปฐมนครปฐมนะคะนนทบุรีนนทบุรีจังหวัดสีฟ้านี้ปทุมธานีนะคะนี่จังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดสระบุรีนะคะทีนี้มาดูข้างล่างบ้างนะคะข้างล่างนี่จังหวัดเมืองหลวงของเรานะคะกรุงเทพมหานครนี้พื้นที่กรุงเทพทั้งหมดนะคะจนติดอ่าวไทยนะคะและนี่ละคะสีเขียวสมุทรปราการนะคะสมุทรปราการนี่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เล็กๆนี่คือสมุทรสงครามเด็กๆเพิ่งจะไปเที่ยวมาใช่ไหมลูกไปทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรมนะคะบริเวณแถวๆนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสถานที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดนั้นมีสถานที่อะไรบ้างเพราะนักเรียนต้องทำแผนผังความคิดด้วยดูนะคะคุณครูจะชี้ให้ดูนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะมาดูที่แรกนะคะภาพนี้คืออนุสรณ์สถานแห่งความกล้าหาญของทหารไทยนะคะเรียกว่าฐานร่มเก้าอยู่ที่อำเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกค่ะนะคะค่ะภาพต่อไปนะคะนี่คืออะไรคะ
มะขามหวานนะคะมะขามหวานก็เป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีมากที่อำเภอลมเก่านะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะภาพต่อไปนะคะนี่คือสะพานพ่อขุนผาเมืองเป็นเส้นทางชุมแพลมสักอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะภาพต่อไปเป็นเหมืองแร่ยิปซัมนะคะกิ่งอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้เป็นภาพข้าวฟ่างนะคะแถวบ้านเราอาจจะไม่รู้จักไหนใครเคยทานข้าวฟ่างเปียกบ้างอร่อยมากเลยลูกเคยทานไหมคะไม่รู้จักนะคะหาทานได้ยากนะคะนี่คือเมล็ดข้าวฟ่างเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่สำคัญของแดนดินดำอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะใต้ภาพนี้นะคะเป็นอุตสาหกรรมแกะสลักหินทรายเขาตะเภาเขาพเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีค่ะนะคะต่อมาเห็นสีเหลืองๆสวยงามภาพนี้ก็คือทุ่งทานตะวันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของแดนดินดำอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมขอโทษทีเรียกว่าอำเภอพัฒนานิคมนะคะจังหวัดลพบุรีนะคะต่อไปภาพนี้เป็นสวนส้มนะคะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะสวนส้มไม่ทราบว่าหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยแล้วต้นส้มของชาวสวนนั้นเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูมีคนรู้จักบอกว่าปลูกส้มโอไว้ไม่เหลือเลยนะคะเสียหายมากภาพนี้เป็นเรื่องของโรงงานแยกแร่ดินขาวนะคะอยู่ที่อำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะภาพนี้ก็เป็นสวนผักนะคะของชาวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่เขาปลูกผักขายตลอดทั้งปีเลยครั้งนี้ก็เจอศึกหนักเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเรามาดูนะคะภาพต่อไปเป็นลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามค่ะแล้วก็น้ำตาลสดเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่คือปลาอะไรลูกรู้จักไหมคะนี่คือปลาม้าลองเดาสิคะอยู่ที่อำเภออะไรคะอำเภออะไรที่มีมากอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีทั้งปลาทั้งนกโอ้ใครเคยไปเที่ยวมาแล้วส่วนนกอยู่ที่จังหวัดอะไรคะจังหวัดชัยนาทแต่นกตัวนี้เป็นนกที่ประดิษฐ์ขึ้นมาลูกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะค่ะมาดูภาพนี้ต่อไปเป็นการละเล่นภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นวัดพระศรีสันเพชรนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่อำเภอเมืองนะคะขึ้นมาภาพบนนี้นะคะเป็นการละเล่นนะคะเป็นการละเล่นเต้นกำลำเขียวนะคะของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะภาพต่อไปก็เป็นสภาพแวดล้อมนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำนะคะไหลผ่านมาบรรจบกันที่นครสวรรค์มีแม่น้ำอะไรบ้างคะปิงวังยมน่านมาบรรจบกันที่นครสวรรค์นะคะค่ะภาพต่อไปก็เป็นรูปปั้นชาละวันโอ้เดาออกไปลูกชาละวันนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยก็เป็นงานประดิษฐ์เหมือนกันชัยนาทปั้นนกใช่ไหมลูกพิจิตรก็ปั้นจระเข้ตัวใหญ่เลยให้เห็นเป็นสัญลักษณ์นะคะบริเวณบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรต่อมานะคะก็เป็นสินค้าออกจังหวัดนี้ก็มีของดีคือกล้วยไข่ผลไม้เศรษฐกิจของ
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วขึ้นมาภาพนี้ก็เป็นโบราณสถานศิลาแรงนะคะอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอำเภอเมืองกำแพงเพชรบางคนบอกเคยไปมาแล้วภาพนี้ก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมบริเวณแหล่งสิริกิติ์นะคะอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะภาพนี้ก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะภาพด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเราจะเห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นมีสิ่งดีๆมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะภาคกลางนะคะมีแผนที่เรียนได้ศึกษาถึง2แผ่นนะคะตอนนี้เรามาศึกษาความรู้นะคะขอสไลด์ด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือจะดูแผนที่แผ่นต่อไปนะคะถ้าเหลือท้ายชั่วโมงนะคะ